ครับสำหรับในช่วงความโศกสันนาดูนของประชาชนคนไทยในช่วงนี้นะครับอันเนื่องจากความสูญเสียยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ร่วมประสานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งมหาดไทยทั้งทหารส่วนหน้ารวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็ได้ช่วยกันในการที่จะดูแลในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่จะกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งร่างกายและจิตใจในส่วนกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็ได้ดำเนินการในเบื้องต้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็โดยกรมอนามัยช่วยดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโรคติดต่อซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะนะครับแล้วกรมควบคุมโรคมีแผนในการที่จะดูแลงั้นก็ทั้งหลายทั้งปวงนี้เราช่วยกันดูแลในหลายกรมด้วยกันกรมสุขภาพจิตซึ่งท่านทิพย์ดีก็มาด้วยในวันนี้ก็จะช่วยกันดูแลในเรื่องของอะไรที่มีการกระทบกระทั่งต่อภาวะทางจิตใจกรมสุขภาพจิตก็มีแผนในเรื่องการดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้นจะเป็นลมเป็นแรงหรือว่าจะป่วยฉุกเฉินทางสำนักงานปลัดกระทรวงก็เป็นแกนในการประสานร่วมกับกรมการแพทย์นะครับเราเฉพาะในกรุงเทพเราตั้งจุดทั้งหมด11จุดด้วยกันซึ่งรองปลัดกระทรวงที่ยืนอยู่ข้างๆนะครับก็จะดูแลรับผิดชอบในเรื่อง11จุดแล้วก็เป็นแกนในการประสานสำหรับภูมิภาคทางจังหวัดภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปถ้าหากมีการกิจกรรมมีจัดกิจกรรมที่มีคนดูแลเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะแยะก็จะมีหน่วยลักษณะคล้ายคลึงอย่างที่ได้นำเรียนเมื่อสักครู่งั้นโดยรวมแล้วก็คือทั้งกรุงเทพมหานครทั้งต่างจังหวัดก็จะมีหน่วยของกระทรวงสาธารณสุขประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การดูแลสุขภาพประชาชนทั้งร่างกายและจิตใจครับ